เมาบวกกับความเหงาก็เลยใจง่ายเธอบอกเลิกแฟนมาเกือบปีตอนนี้ยังไม่มีใครทำเลิกเลยชวนกันไปต่อถึงตีห้าเจอกันอีกทีเป็นงี้ได้ไงเธอควงผู้ชายต่อหน้าต่อตาพ่อก็ไม่น่าจะใช่พี่ชายก็ไม่ครับคลาสรุปเอาด้วยสายตาเขาน่าจะเป็นสามีแล้วฉันอยู่ในฐานะอะไรมีสิทธิ์แค่ไหนช่วยตอบฉันทีจะวางตัวยังไงถ้าเจออย่างนี้ไปกันใหญ่แล้วสิเขาเหมือนอาหารลุงมายา